clouds pass, skies are clear. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes blow. บอกกล่องบรรจุนมสดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 3.5 เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรนะคะมันเป็นปริมาตรเพราะนั้นมันก็มีกว้างยาวและก็สูงมันมีความกว้างความยาวความสูงนะคะเพราะมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะบรรจุก็เป็นปริมาตรผู้ผลิตต้องการติดหลอดดูดชนิดตรงแนบกับกล่องโดยไม่ให้นะฮะโดยไม่ให้หลอดดูดเนี่ยยาวพ้นกล่องเขาจะใช้หลอดดูดได้ยาวที่สุดกี่เซนติเมตรนักเรียนก็คงนะคะพบเห็นบ่อยๆเวลานักเรียนไปซื้อนมกล่องใช่ไหมคะมาดื่มนักเรียนก็จะเห็นปัจจุบันนี้เขาจะติดหลอดดูดไว้ข้างกล่องเพื่อสะดวกใช่ไหมคะไม่สมัยก่อนบางทีหลอดเนี่ยมันอยู่แยกเวลาไปซื้อบางทีถือหลอดมามันก็เป็นไงหล่นหายบางทีบางคนลืมเอาแต่กล่องนมมาหลอดไม่เอาเพราะนั้นนะหลายยี่ห้อก็มีการติดหลอดดูดเอาไว้ที่อะไรคะกล่องจำลองมานะคะอันนี้เป็นกล่องนมนะคะมีความอะไรคะกว้างความยาวความสูงก็บอกว่ากว้างเท่าไหร่เป็นอันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะครูลืมเขียนกำกับไปด้านกว้างเท่าไหร่นะคะ 3.5 เซนติเมตรด้านนี้นะคะยาวเท่าไหร่5เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรนะคะผู้ผลิตต้องการติดหลอดดูดชนิดตรงเห็นไหมคะติดหลอดดูดชนิดตรงเพราะนั้นในการติดหลอดเนี้ยหลอดเนี้ยนะคะพอในการติดหลอดดูดชนิดตรงเนี่ยนะเขาต้องการติดให้แนบกับกล่องโดยไม่ให้หลอดดูดเนี่ยยาวพ้นกล่องต้องใช้หลอดดูดยาวที่สุดกี่เซนติเมตรนักเรียนดูในการติดหลอดในการติดทะแยงกับติดตรงเนี่ยความยาวอะไรมันได้มากกว่ากันแนวอะไรคะแนวทะแยงนะคะเพราะนั้นเขาถามว่าจะติดให้หลอดเนี่ยยาวที่สุดแล้วก็ไม่ให้พ้นกล่องมาเลยได้ยาวเท่าไหร่เขาก็ติดแนวทะแยงส่วนใหญ่ก็ติดแนวทะแยงใช่ไหมคะที่นักเรียนพบเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอติดแนวทะแยงเนี่ยมันจะเกิดรูปอะไรขึ้นละรูปอะไรคะรูปอะไรคะสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะกล่องเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีมุมตรงนี้เป็นมุมฉากเห็นไหมพอเราติดหลอดนะคะเป็นแนวทะแยงนะมันก็จะปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปเพราะนั้นดังนั้นนักเรียนจะใช้รูปไหนก็ได้เพราะมุมตรงนี้เป็นมุมฉากนะอันนี้ก็เป็นมุมฉากเพราะกล่องนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแต่ละด้านของกล่องก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะทุกด้านเลยนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้มุมเป็นมุมฉากเขาต้องการหาความยาวของหลอดดูดดังนั้นความยาวหลอดดูดเป็นอะไรของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพอเอาหลอดดูดนะคะติดแนวทะแยงเนี่ยมันจะทำให้เกิดสามเหลี่ยมสองรูปใช่ไหมคะเป็นสามเหลี่ยมเลยคะมุมฉากแต่เราต้องการหาความยาวของหลอดดูดนะคะความยาวของหลอดดูดเนี่ยเมื่อติดแล้วเนี่ยมันเป็นด้านอะไรของสามเหลี่ยมมุมฉากคะด้านตรงข้ามเพราะนั้นนักเรียนหาได้ไหมนักเรียนก็จะได้ว่า AC กำลัง2เท่ากับAB กำลัง2บวก BC กำลัง2แทนค่าไปเลย AB เท่าไหร่ AB เท่าไหร่5 5กำลัง2 5กำลัง2 25นะคะ BC แทน BC ด้วย12 12กำลัง2 144 25บวกกับ144169ลงท้ายด้วยเลขอะไรนะคะเลข9ไม่อะไรก็อะไรไม่3ก็7
33977749ยังไม่ถึงเลยเพราะนั้นก็น่าจะเป็น13 13 13เท่าไหร่คะ169พอดีถ้า13 13ไม่ได้ก็เป็น17กับ17แต่ปรากฏว่า13คูณ13มันได้169อ้าวลองคูณซิใช่ไหมเมื่อกี้บางคนก็คิดไวนะคะตอบมาก่อนนะคะบางคนก็ยังไม่ค่อยได้คิดเพราะนั้นเห็นไหมในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะสุคูณเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยนะคะเรื่องต่อไปก็เหมือนกันเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องจำนวนจริงเนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องรากที่สองรากที่สามนะคะสุคูณเนี่ยต้องคล่องนะคะวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วทำให้ AC แทนความยาวหลอดดูดเมื่อจำลองมาก็ต้องบอกเขาด้วยนะคะจะให้อะไรเป็นอะไร AB แทนความยาวของกล่อง BC แทนความสูงของกล่องแล้วก็บอกว่าเนื่องจากสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมคะก่อนจะนำมาใช้ต้องบอกด้วยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมุม B เนี่ยเป็นมุมฉากเพราะมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะและนะคะแต่ละทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่แต่ละด้านมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมดนะคะแล้วก็พอเส้นทะแยงเอามานะคะติดแบบเส้นทะแยงมุมก็จะเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาเราก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเลยก็คือ AC กำลังสองเพราะเราต้องการหาด้านตรงข้ามนะคะแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบผลบวกด้านประกอบมุมฉากนะคะยกกำลังสองรวมกันนะแล้วก็แทนค่าไป AB ก็5 BC ก็12นะคะนักเมื่อกี้นักเรียนได้คำตอบแล้วทำได้ไหมคะทำได้ไม่ยากเลยเห็นไหมง่ายๆค่าเรียบร้อยแล้วยกกำลังเรียบร้อยแล้วก็25บวก144ก็จะได้169นะคะเราก็บอกว่าเราจะดูว่าจำนวนอะไรที่ยกกำลังสองได้169เราก็ดูว่ามันลงท้ายด้วยเลข9เพราะนั้นจำนวนหรือตัวเลขที่ยกกำลังสองลงท้ายด้วยเลข9ก็ไม่3ก็7เราก็ไปเลย13 13คูณ13ไปถ้าไม่ได้ก็17คูณ17ปรากฏว่า13คูณ13ได้พอดีคือ169เราก็บอกว่า AC กำลังสองก็เท่ากับ13คูณ13นะคะAC ก็เท่ากับ13 AC คืออะไรคะ AC คืออะไรคะความยาวของหลอดดูดนะคะที่ต้องการว่าต้องการติดหลอดดูดยาวที่สุดเท่าไหร่ดังนั้นต้องใช้หลอดดูดได้ยาวที่สุด13เซนติเมตรมากกว่านี้ไม่ได้นะคะมันจะพ้นกล่องไปแล้วก็ตอบอย่าลืมนะคะการเรียนคณิตศาสตร์แสดงวิธีทำก็ต้องเขียนวิธีทำเขียนเรียบร้อยแล้วก็ต้องสรุปสรุปแล้วก็ต้องตอบนะคะข้อที่2เขาบอกว่าจากแผนผังนักเรียนดูเลยแผนผังในหนังสือเรียนของทุกคนเลยนะคะบอกจากแผนผังดูหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะจากแผนผังกำหนดตำแหน่งที่ตั้งบ้านอ้าวไหนบ้านดูทุกคนดูเลยนะคะบ้านของใครคะแสงดาวนะแล้วก็ตลาดแล้วก็อะไรคะโรงเรียนนะมีเสาธงอยู่นี่โรงเรียนนะคะตลาดแล้วก็บ้านนะเขาบอกว่านะเป็นแผนผังเนี่ยนะดูแล้วมันเป็นแนวของรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรเลยคะมุมฉากตลาดอยู่ห่างจากบ้านแสงดาวเท่าไหร่คะ1.8 กิโลเมตรอันนี้บ้านอันนี้ตลาดบ้านกับตลาดห่างกัน 1.8 กิโลเมตรตลาดห่างจากโรงเรียนนี่ตลาดนี่โรงเรียนห่างกันเท่าไหร่ 2.4 กิโลเมตรเขาบอกว่าทุกวันนะคะอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์ด้วยนะคะทุกวันหลังเลิกเรียนโรงเรียนอยู่นี่หลังเลิกเรียนแสงดาวเนี่ยจะต้องขี่จักรยานไปแวะตลาดเพื่อซื้อกับข้าวก่อนกลับบ้านนะคะหลังเลิกเรียนจากโรงเรียนมาตลาดก่อนกลับบ้านนะคะแต่นะคะ
ขาบอกว่าแต่ในตอนเช้าแสงดาวไปโรงเรียนเนี่ยก็จะขี่จักรยานไปโรงเรียนเลยนะคะตอนเช้าขี่จักรยานไปโรงเรียนโดยไม่ผ่านตลาดนะคะอันนี้โจทย์เขาบอกต่อไปจงหาว่าแต่ละวันแสงดาวขี่จักรยานเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรจะว่าไงล่ะคะตอนเช้าจากบ้านไปเลยคะไปโรงเรียนก็คือเส้นทางนี้ใช่ไหมคะตอนเย็นโรงเรียนเลิกจากโรงเรียนมาแวะอะไรก่อนตลาดก่อนเพื่อซื้อกับข้าวนะคะแล้วถึงกลับอะไรคะกลับบ้านเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยแสงดาวเนี่ยต้องขี่จักรยานเป็นระยะทางเท่าไหร่บ้านกับโรงเรียนไอ้บ้านกับตลาดทราบไหมเท่าไหร่ 1.8 ตลาดโรงเรียนทราบไหมทราบเท่าไหร่ถ้าหาว่าวันหนึ่งแสงดาวขี่จักรยานเท่าไหร่ก็คือแสดงว่าหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเราเรียนไปแล้วข้อที่3นะคะเมื่อวานนี้ให้หาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะนั้นนักเรียนจะต้องหาอะไรอีกหนึ่งด้านตรงข้ามยังไม่ทราบเห็นไหมคะก็คือจากบ้านไปโรงเรียนว่ามันเป็นระยะกี่กิโลเมตรหาได้ไหมเราก็ใช้ว่าอะไรคะด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากผลบวกด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะผลบวกของกำลัง2ของด้านประกอบมุมฉากใช่เปล่านักเรียนก็นะคะเขียนอะไรเลยอักษรกำกับไปก็ได้เข้าใจไหมลองดูเวลาเหลือนิดเดียวนะคะดูผ่านเร็วดูเลยนะคะจำลองเราก็ใช้ภาพจำลองมาเลยมุมนี้เป็นมุมฉากนะคะครูลืมทำมุมฉากอันนี้เป็น A เป็นอะไรคะนักเรียนก็เขียนไปนักเรียนก็บอกให้ AB เป็นระยะห่างจากบ้านกับตลาด BC เป็นระยะห่างระหว่างโรงเรียนตลาดกับโรงเรียนAC เป็นระยะระหว่างบ้านกับโรงเรียนนักเรียนก็เขียนไปเลยแล้วก็บอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเราก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้าใจไหมคะก็จะได้ว่า AC กำลัง2บวก AB กำลัง2บวก BC กำลัง2แทนค่าไปอย่าลืมนะคะทศนิยมให้ใส่วงเล็บในกรณีที่จะยกกำลังนะคะ 1.8 ยกกำลัง2พบไหมเท่าไหร่ลงท้าย88 64ลงท้ายด้วย4 3.24 บวก576เห็นไหมพบบ่อยๆได้9เพราะนั้น AC เท่าไหร่3เพราะนั้นนักเรียนจะหายังไงคะจากบ้านไปโรงเรียน3กิโลเมตรจากบ้านไปตลาด2เอ้ยโทษจากโรงเรียนไปตลาด 2.4 กิโลเมตรจากตลาดไปบ้านเท่าไหร่ 1.8 เอามาทำไมกันรวมกันไปทำต่อเองว่าได้เท่าไหร่นะคะเข้าใจไหมคะเนี่ยยากไหมคะอันนี้การนำมาใช้นะคะแล้วยังมีอีกโจทย์มีอีกมากมายไปศึกษาดูนะคะไปทำให้เรียบร้อยวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ